ผู้บริหารนำข้าราชการพนักงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำประสบนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรร่วมพิธีศาสนามหามงคล3ศาสนาและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่าทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10งานบริการศิษย์เก่ากองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจากโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าหัวข้อกลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อช่วยให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีสง่างามและน่าเชื่อถือสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและผู้มาติดต่อประสานงานเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่7ประจำปี2560เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลและมีเสรีภาพทางวิชาการและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเชิงวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทางภาครัฐและเอกชนบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ชั้น2อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสากลประจำปี2560ให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสร้างความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกมีความสามารถในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ประชาสัมพันธ์สถาบันสู่สากลสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดพิธีมอบรางวัลนาคราชงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2560โดยมีศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในสาขาต่างๆจำแนกเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานจำนวน10ท่านและผู้มีผลงานเด่นทางด้านวัฒนธรรมจำนวน9ท่านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการอย่างสูงล้นตอกวงการศิลปะและวัฒนธรรมไทยจนเป็นมรดกสืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้ดอกไม้จันทร์พระราชทานที่ทางจังหวัดมหาสารคามกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดมหาสารคามประดิษฐ์ขึ้นคือดอกดารารัตน์และดอกชบาทิพย์ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำประกอบไปด้วยธูปเทียนโบทองหนวดจันทร์ซึ่งทำจากไม้จันทร์กระดาษสาด้ายสีขาวฟอร์เทปสีขาวรวมถึงเปลือกข้าวโพดที่จะนำมาใช้แทนกระดาษสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มิเสื่อมคลายเ
พื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาติดตามกิจกรรมนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560เริ่มจากกิจกรรมการตรวจร่างกายนิสิตใหม่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในรายการต่างๆเป็นการเตรียมร่างกายให้มีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2560เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่อีกทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจการปรับตัวการสร้างความอบอุ่นความประทับใจเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนในขณะที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยนิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิตที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นได้จัดให้รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยตรงแก่นิสิตต่อด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรรุ่นมฤคมาส11ประจำปีการศึกษา2560จำนวน 12,391 คนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน199รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา65พรรษากิจกรรมประชุมเชียร์เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพมหาวิทยาลัยได้โดยง่ายและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักศรัทธาภูมิใจในสถาบันและการมีจิตสาธารณะรวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่เป็นการชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกิจกรรมวันพิสูจน์รุ่นมฤคมาส11โดยการแสดงพลังของนิสิตใหม่ในการร้องเพลงมหาวิทยาลัยด้วยความพร้อมเพรียงและถูกต้องแสดงถึงความเข้มแข็งทางปัญญาตระหนักรู้รักในสถาบันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมถึงการเดินของนิสิตใหม่ในการลอดซุ้มธงสถาบันและธงคณะทั้ง20คณะและเดินรอดองค์พระธาตุนาดูลจำลองเป็นการรับขวัญ น้องใหม่อย่างอบอุ่นต่อด้วยกิจกรรมบายสีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของชาวอีสานเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและจิตใจของมนุษย์ประกอบขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีและเป็นการเรียกพลังทางจิตช่วยให้มีพลังจิตที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้การสู่ขวัญช่วยทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขราบรื่นมีโชคลาภและอาจดลปรารถนาให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทั้งปวงในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2560โดยอธิการบดีได้ให้โอวาทแก่นิสิตใหม่และบรรยายพิเศษตลอดจนให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่นิสิตใหม่ควรทราบมีนิสิตระดับปริญญาโทจำนวน541คนและระดับปริญญาเอกจำนวน141คนรวมทั้งสิ้น655คนนิสิตชั้นปีที่2สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับรางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติปิดท้ายด้วยข่าวจิตอาสาโดยคณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตได้ออกพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากภัยน้ำท่วมร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามและชุมชนวัดสว่างวารีบ้านท่าขอนยางตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยโดยได้บรรจุกระสอบทรายและทำผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและกัดเซาะบริเวณท้ายวัดสว่างวารีเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคมทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อแผ่นดินได้จัดกิจกรรมเปิดหมวกขอรับบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคมทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อแผ่นดินร่วมกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมณชุมชนบ้านกุดเวียนตำบลท่าตูม
ท่านอธิการบดีนำบุคลากรเจ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสาร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมสำรองทำผนังกั้นน้ำที่บริเวณบ้านขุดร่องตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและในพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมณชุมชนบ้านท่าเยี่ยมตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนำสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นพร้อมเงินช่วยเหลือไปมอบให้กับผู้ได้รับปัญหาน้ำท่วมจำนวน50ครัวเรือนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์มหาสารคามได้จัดแพทย์อาสาตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านบริเวณพื้นที่คุ้มนาดงบ้านคำศรีตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกื้องขุดแดงสถาบันวิจัยวลัยลูกเวทมอบเสื้อและกางเกงจำนวน300ชุดให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวลัยลูกเวทและทั้งหมดนี่คือ MSU Headline News ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ www.msu.ac.th และข่าวเคเบิลท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม